สวัสดีครับท่านผู้ชมวันพฤหัสบดีที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันที่58ของการทุดงควัตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับหลวงตาบุญชื่นได้ปฏิบัติจิตของสงฆ์อยู่ที่โรงเรียนวัดทับคล้ายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีในช่วงเช้าวันนี้อากาศเย็นสบายนะครับทุกคนก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวป้องกันอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้ามีน้ำค้างลงด้วยนะครับในช่วงเช้าหลวงตาบุญชื่นได้ทำวัดเช้าบิณฑบาตเช้าแล้วก็จะทุดงควัตตามเส้นทาง333ขึ้นไปทางแยกด่านช้างแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนน3011ไปที่โรงพยาบาลอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งระยะทางทั้งหมดวันนี้ก็ราว12กิโลเมตรหลังจากถึงโรงพยาบาลแล้วหลวงตาก็จะพักจำวัดที่โรงพยาบาลและก็รับเลือดเพิ่มนะครับซึ่งขณะนี้หลวงตาก็เลือดเหลือน้อยในร่างกายหลวงตามีโรคประจำตัวก็คือโรคเลือดจางซึ่งนั่นก็เป็นเกี่ยวกับสุขภาพของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเลือดจางเลือดเหลือน้อยก็ทำให้เลือดนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอก็ต้องมีการเพิ่มเลือดนะครับช่วงนี้หลวงตาก็เลยทุดงควัตด้วยอาการเพลียๆแล้วก็เดินทุดงระยะทางสั้นๆนะครับวันนี้การทุดงควัตของหลวงตาบุญชื่นไม่มีภาพมากนักเนื่องจากว่าหลวงตาก็จะเดินเซเป็นบางครั้งแต่ด้วยความมุ่งมั่นและจิตใจที่เด็ดเดี่ยวของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธวันนี้หลวงตาก็จะเดินบ้างพักบ้างพักเรื่อยๆแล้วก็ทุดงให้ถึงโรงพยาบาลอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีแล้วก็รับเลือดตามคำแนะนำของแพทย์หลังจากรับเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงตาก็ปฏิบัติกิจของสงฆ์ที่โรงพยาบาลตามปกติก็คือการทำวัดเย็นทำวัดเช้าบิณฑบาตเช้าแล้วก็ทุดงควัตขึ้นทางเหนือต่อไปในวันรุ่งขึ้นถนนเส้นทางที่จะขึ้นเหนือในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือถนนหมายเลข3282ไปทางอำเภอลานสักอำเภอเขาวงนะครับก็จะเข้าสู่จังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรต่อไปก็ต้องคอยติดตามรับชมวันนี้เราก็มาให้กำลังใจหลวงตากันแต่การเข้ารับเลือดที่โรงพยาบาลนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือเหตุการณ์น่าวิตกกังวลที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสถานการณ์ปกติของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในการทุดงควัตเมื่อคราวที่แล้วหลวงตาก็ได้ทุดงเข้าพักจำวัดที่โรงพยาบาลแล้วก็รับเลือดตามคำแนะนำของแพทย์นะครับเมื่อเพิ่มเลือดแล้วความสดชื่นความกระปรี้กระเปร่าก็กลับมาแม้ร่างกายจะมีปัญหาแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับร่างกายหรือธาตุขันธ์นั้นเป็นเรือนร่างที่ให้จิตใจได้อาศัยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวตามที่คำพังเพยเขาพูดกันก็คือจิตใจที่เข้มแข็งหัวใจที่แข็งแรงอยู่ในร่างกายแม้จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ก็สามารถที่จะปฏิบัติจิตต่างๆได้ตามปกติสิ่งเหล่านี้มิได้เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการทุดงควัตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธหลวงตาก็ยังคงทุดงตามเส้นทางสายทางธรรมวันนี้มุ่งสู่โรงพยาบาลอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีระยะทาง12กิโลเมตรนะครับไม่ไกลหลวงตาก็พักไปเรื่อยๆในช่วงท้ายคลิปแล้วก็มีบรรยากาศการทุดงควัตของหลวงตาออกจากโรงเรียนวัดทับคล้ายนะครับเดี๋ยวเดินตามเส้นทาง333ก่อนถึง4แยกด่านช้างแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนน3011โดยมีพี่น้องประชาชนก็มานั่งรอหลวงตาก็เดินเคาะศีรษะ
ให้พรญาติโยมตามปกติหลวงตาบอกว่าร่างกายมันเบาหวิวเดินเบาหวิวเหมือนไม่มีแรงแต่ก็เดินได้เหมือนจะเดินเร็วขึ้นได้ซ้ำไปแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็ต้องช่วยกันประคับประคองนะครับให้หลวงตาได้พักผ่อนระหว่างการทุดงขวัตนี้เรื่อยๆนะครับนี่คือสังขารของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนี่คือภารกิจการทุดงขวัตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบ่ายวันนี้หลวงตาบุญชื่นก็จะทุดงไปที่โรงพยาบาลอำเภอบ้านไร่นะครับเราจะมาติดตามภารกิจการทุดงขวัตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธตามเส้นทางหมายเลข333ก็ยังมีพี่น้องประชาชนมาเฝ้ารอช่วงนี้อากาศหนาวแล้วเย็นแล้วท่านที่ออกนอกบ้านมาตามถนนหนทางในช่วงเช้าๆก็เตรียมชุดกันหนาวมาด้วยนะครับอากาศหนาวอากาศเย็นอาจจะทำให้ไม่สบายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเช้าๆที่ท่านมาร่วมตักบาตรกับหลวงตาบุญชื่นนั้นท่านก็ต้องเตรียมชุดกันหนาวมาด้วยเช่นกันนะครับก็ขอให้พวกเราที่ติดตามรับชมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดอาราธนาให้ธาตุขันธ์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธมีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงตุดงควัตจนถึงโรงพยาบาลด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยนะครับวันนี้ก็ติดตามรับชมกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณบ่าวถิ่นถิ่นภูไทยที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ